สิ้นเสียงนกหวีดสุดท้ายจากวอล์ฟกังสตาร์กผู้ตัดสินชาวเยอรมันในนัดชิงชนะเลิศยูฟ่ายูโรปาลีก2012ที่สังเวียนเนชั่นแนลอารีนาเสียงเฮสนั่นของแฟนบอลอาเลติโกมาดริดก็กระหึ่มไปทั่วกรุงบูคาเรสต์ประเทศโรมาเนียหลังจากที่ทีมรักเป็นฝ่ายเอาชนะเพื่อร่วมชาติอย่างอาเลติกบิลเบาได้สำเร็จชัยชนะในนัดนี้ส่งผลให้ทีมตราหมีคว้าแชมป์ยูโรปาลีกเป็นสมัยที่2ในประวัติศาสตร์ของสโมสรหลังเพิ่งครองแชมป์รายการนี้ไปเมื่อปี2010ที่ยูฟ่าตัดสินใจปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันและชื่อของรายการจากยูฟ่าคัพมาเป็นยูโรปาลีกผลงานของอาเลติโกมาดริดทำได้ดีมาตลอดนับตั้งแต่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มพร้อมๆกับการเข้ามาคุมทีมของดิเอโก ซิเมโอเน่ซึ่งนำทีมชนะรวดตั้งแต่รอบ32ทีมสุดท้ายจนผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศโดยมีอาเลติกบิลเบาคู่แข่งร่วมศึกลาลิก้าสเปนเป็นคู่ต่อกรการพบกันของคู่นี้นับว่าเป็นการตัดสินว่าใครจะเหนือกว่าในฤดูกาลนี้ก็ไม่ผิดนักเพราะก่อนหน้านี้ในลีก2ครั้งทั้ง2ทีมผัดกันแพ้ชนะโดยเกมแรกบิลเบาเปิดสนามซานมาเมสชนะไปได้ก่อน3ประตูต่อ0ก่อนที่อาเลติโกจะทวงคืนได้ที่สนามบีเซนเต้กันเดรอนด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ทว่าหากวัดกันเฉพาะการพบกันของกุนซือนั้นที่มิโอเน่เป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าอดีตเจ้านายเก่าอย่างบีเอลซาเนื่องจากว่าเกมแรกที่ทั้ง2ทีมพบกันอดีตกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินายังไม่เข้ามาคุมทีมนั่นเองสำหรับเกมที่บูคาเรสต์ในวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาเต็มไปด้วยสีสันและบรรยากาศของเทศกาลแห่งครอบครัวเพราะเนื่องจากจะเป็น2ทีมจากสเปนเช่นเดียวกันแล้วทั้งคู่ยังมีสีประจำสโมสรที่เรียกว่าโลจิบรังโกสหรือสีขาวแดงเช่นกันอีกด้วยทว่าความสำเร็จเสียงหัวเราะและความสุขสมหวังย่อมเกิดขึ้นเพียงแค่ฝ่ายเดียวจากเกมนัดชิงชนะเลิศซึ่งสิ่งเหล่านี้ตกเป็นของแฟนบอลจากมาดริดที่ได้สะใจกันสุดขีดเมื่ออาเลติโกมาดริดเป็นฝ่ายสยบอาเลติกบิลเบาไปที่สกอร์3ประตูต่อ0โดยทีมตราหมีได้2ประตูนำจากลาดาเมลฟันเกาดาวยิงทีมชาติโคลัมเบียตั้งแต่นาทีที่7และ34ก่อนที่ดีโก้รีบาสเพเมเกอร์ชาวบราซิเลียนจะยิงปิดฉากนาทีที่85ให้ทีมจากเมืองหลวงเป็นฝ่ายซิลชนะแบบเด็ดขาดแน่นอนว่าความสำเร็จนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่คนคนเดียวแต่มาจากความสามัคคีและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารสตาฟโค้ชนักเตะและแฟนบอลแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ก็คือความยอดเยี่ยมของราดาเมลฟันเกาดาวยิงอันดับหนึ่งของทีมซึ่งแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาคู่ควรกับค่าตัว40ล้านยูโรที่ทีมลงทุนไปแค่ไหน2ประตูจากนัดชิงชนะเลิศส่งผลให้เอลติเกรยิงในยูโรปาลีกปีนี้ไปทั้งสิ้น12ประตูพร้อมกับคว้าดาวซันโวสูงสุดมาเชยชมได้เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาที่เจ้าตัวเคยนำอดีตต้นสังกัดเก่าอย่าง FC ปอร์โตคว้าแชมป์รายการนี้เช่นเดียวกันด้วยจำนวนประตูถึง17ลูกและกลายเป็นนักเตะที่คว้าแชมป์ยูโรปาลีกได้2สมัยติดต่อกันกับ2ทีมอีกด้วยหัวหอกชาวโคลอมเบียวัย26ปีเปิดใจหลังจากจบเกมว่าเขามีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากที่สามารถช่วยต้นสังกัดคว้าแชมป์มาครองได้ตามเป้าหมายและได้กล่าวว่าเมื่อครั้งที่เขาย้ายมาอาเลติโกมาดริดเขาเคยบอกไว้ว่าจะไปบูคาเรสต์และคว้าแชมป์กลับมาให้ได้ตอนนี้ต้องขอขอบคุณพระเจ้าที่มอบแชมป์รายการนี้ให้กับทีมของเขาให้กับเพื่อนของเขาและบรรดาสตาฟโค้ชเขาขออุทิศแชมป์ครั้งนี้ให้กับพระเจ้าเป็นอันดับแรกต่อด้วยครอบครัวของเขาที่โคลอมเบียและแฟนๆอาเลติโกทุกคนขณะที่ดีโก้รีบาสซึ่งมีส่วนสำคัญกับความสำเร็จครั้งนี้ไม่น้อยไปกว่าเพื่อนร่วมทีมรายอื่นเชื่อว่าเกมนี้นักเตะอาร์ติโกมาดริดเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมถึงขั้นเกือบสมบูรณ์แบบโดยกล่าวว่าพวกเขาต้องเล่นกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งอย่างแอตแลนติก
แต่วันนี้พวกเขาเล่นได้เกือบจะสมบูรณ์แบบมันเป็นแมตช์ที่ยากมากและขอบคุณพระเจ้าที่มอบชัยชนะในครั้งนี้หลังจากนี้แอตเลติโกมาดริดจะนำแชมป์ยูโรป้าลีกกลับมาที่ลานน้ำพุเนปตูโนเพื่อร่วมฉลองแชมป์กับแฟนๆอย่างยิ่งใหญ่และเดินหน้าสู่ความสำเร็จต่อไปตามคำมั่นสัญญาของดิเอโก้ซิมิโอเน่ที่กลายเป็นเทรนเนอร์ชาวเจนตายรายแรกที่สามารถคว้าแชมป์รายการนี้มาครองได้สำเร็จ